เปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่เซนแรงมากฝันแม่นการงานปังสุดๆการเจรจาสื่อสารเดินทางออนไลน์ดีมีเงินมากได้โชคเกื้อหนุนแบบลับๆสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาครับเรามาดูดวงดาวจรกันนะครับของเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีมีนครับเรียกว่าเป็นเดือนที่ดาวย้ายเยอะมากๆเลยก็ว่าได้ถึง7ดวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยครับมาวางแผนครับอาจารย์จะดูกันให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับดูก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนไงครับแล้วยังมีเลขนำโชคด้วยนะครับโชคดีกันไปหลายคนเลยนะครับตรงนี้มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับแน่นอนครับตัวเราคือดาวพฤหัสบดีเลข5ครับยังโคจรในมุมที่ดีครับเป็นเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับแต่ครับวันที่11มีนาครับดาวพุธเราย้ายจากเรือนวินาศแล้วนะครับโอ้โหแสดงว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือช่วงต้นเดือนก่อนวันที่11เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพูดจาสื่อสารอะไรดูมันติดขัดไปหมดไม่ได้ดังใจนะครับแต่หลังวันที่11มีนาไปแล้วการพูดจาการสื่อสารการเดินทางการติดต่อจะดีขึ้นครับได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจและไม่พอครับวันที่15มีนาคมอีกครับดาวอาทิตย์ย้ายมาครับทับลัคนาเราอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับโอ้โหเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันกับตัวเรานั่นเองโอ้โหแสดงว่าจะมีคู่มิตรมามีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ไปพบกับคนใหญ่ๆโตๆหรือดาวอาทิตย์มาจากเรือนอรีก็มีปัญหาแต่ก็สามารถแก้ได้เคลียร์กันได้อย่างลงล็อกลงตัวนะครับอันนี้ถือว่าดีดาวอาทิตย์ทับลัคนาแปลว่าร้อนอยู่กับที่ไม่ได้มีเกณฑ์เดินทางครับเดือนนี้ตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นไปครับเห็นไหมเพราะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นนะครับและดาวศุกร์อีกยังทับลัคนาเราอยู่นะทับจนถึงวันที่15นู่นเลยครับถึงจะย้ายออกเข้าเรือนการเงินและดาวศุกร์มาจากเรือนสหัสชะสหัสชะก็แปลว่าอะไรเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์ไหมทำเลยครับช่วงเดือนมีนาเนี่ยอยากจะฝากเลยนะเป็นเดือนที่ควรจะพูดจาเจรจาติดต่อเข้าสังคมสื่อสารนะห้ามอินดี้ห้ามมีโลกส่วนตัวครับจะไม่พบความสำเร็จนะเห็นไหมอันเนี้ยจะดีกับเราให้รู้ไว้เลยนะและที่สำคัญคือมีดาวอาทิตย์พุธพฤหัสมาเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันหมดเลยครับก็จะยิ่งดีเสร็จแล้วไม่พอครับวันที่23มีนาครับดาวเกตมาเล็งครับเล็งลัคนาเล็งพฤหัสดาวประจำตัวเราก็แปลว่าเซนแรงฝันแม่นไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะหนุนดวงนำมาซึ่งโชคลาภออกตรงๆเลยก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวที่ดีหมดเลยนะอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับตรงนี้ในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าดาวการเงินคือดาวอังคารครับที่ติดแงกหรือเรียกว่าติดลมก็ได้นะมา 3-4 เดือนเนี่ยได้หลุดแล้วครับหลุดวันไหนครับ12มีนาคมนี้ครับอ้าวดาวการเงินย้ายหลุดแล้วแล้วเดินหน้าทั้งปีเลยนะโอ้โหจากนี้ไปคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับแปลว่ามีสิทธิ์จะได้เงินได้ทองมากขึ้นเงินที่รออยู่มีเกณฑ์ได้หลังวันที่12มีนาไปแล้วแล้วดาวการเงินไปอยู่ในภพพันธุก็ไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินเช่นได้บ้านได้รถซื้อบ้านซื้อรถใครทำอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะดาวพุธก็มาทับลัคนาใช่ไหมครับก็ดาวพุธคือดาวบ้านรถที่ดินอสังหาเนี่ยมาทับตัวเราก็แปลว่ามันจะมีเรื่องดีเกี่ยวเรื่องพวกนี้และวันที่30มีนาดาวพุธดาวอสังหาก็มาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแสดงว่าเงินต้องไปสัมพันธ์กับบ้านไปสัมพันธ์กับครอบครัวสิ่งของนะครับแล้วเราจะได้อย่างก้อนใหญ่ก้อนโตเลยก็ว่าได้ครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เรื่องการเงินบอกเลยโดดเด่นและยิ่งวันที่15มีนาอีกดาวศุกร์ก็ไปลอยในเรือนการเงินดาวศุกร์มาจากเรือนมรณะก็แปลว่าอะไรแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์ทำไปเลยนะครับแก้ปัญหาแล้วมีเงิน2ดาวศุกร์มาจากเรือนสหัสชะสหัสชะแปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์โซเชียลเห็นไหมอยู่ไม่ติดที่มีเงินเดินทางดีมีเงินเห็นไหมรู้ไว้เลยและอีกอันนึงนะที่อยากจะฝากคือดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวราหูเขาเรียกคู่ลุ่มหลงครับแสดงว่าการเงินเนี่ยที่เราจะได้เช่นทำให้เขารักทำให้เขาหลงไปทำให้ลูกค้าหลงทำให้ลูกค้าเคิร์มต้องพูดต้องพรีเซนต์อะไรแนวๆเนี้ยครับนะวิชาการไม่ต้องเยอะครับเน้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เขาได้จับให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้เห็นในสินค้าเราอ่ะบอกเลยครับเขาจะควักเงินจ่ายให้เราโดยไม่รู้ตัวเลยครับก็จะรวยไงครับโอ้โหนี่คือเทคนิคการได้เงินของชาวมีน
ในเดือนมีนาคมนี้เลยก็ว่าได้เรียกว่าการเงินดีอย่างแน่นอนครับมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภคือดาวเสาร์แหมแต่ดาวเสาร์นี่ย้าย1มีนาเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับใช่ว่าจะหมดไปนะเพราะเข้าเรือนวินาศเขาไปอยู่บ้านพระราหูครับบ้านคู่มิตรแสดงว่ายังมีโชคถึงมันบอกว่าโชคแบบลับๆไม่เปิดเผยแปลว่าถ้าได้เลขไปเห็นไปฝันอะไรดีๆมาอย่าไปบอกใครซื้อคนเดียวเลยเดี๋ยวจะถูกแบบเงียบๆแล้วได้เยอะเพราะเสาร์กับราหูเป็นคู่โชคใหญ่จะได้ก้อนใหญ่หรือสองไปซื้อผ่านโลกออนไลน์ดิพระราหูอ่ะถูกไหมครับต้องซื้อตามนี้ซื้อในโลกออนไลน์มากขึ้นสองซื้อช่วงกลางค่ำกลางคืนหน่อยหลังพระอาทิตย์ตกดินก็ได้เพราะราหูโดดเด่นเรื่องพวกนี้นะครับและที่สำคัญก็ตามเลขเก่าๆครับก็มีเกณฑ์จะออกนี่คือโชคลาภเราเลยนะครับเห็นไหมก็ยังมีหรือดาวการเงินเราไปอยู่ในเรือนพันธุเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกก็ได้เห็นไหมเพราะนั้นยังมีอยู่นะใครที่มีพื้นดวงดีก็ยังถูกได้ต่อใครที่พื้นดวงไม่ดีก็จะถูกน้อยหรือไม่ถูกเลยนะครับตรงนี้แล้วเล่นเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยฝากหน่อยนะบางทีต้องกลับด้วยนะเช่น47741441อะไรแบบเนี้ยนะครับให้ไว้เป็นแนวทางจากนี้ไปจะซื้ออะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดต้องกลับหน้ากลับหลังดักหน้าดักหลังบวก1ลบ1ไว้ด้วยนะครับก็จะดีแล้วยิ่งวันที่23มีนาไปแล้วอีกปลายเดือนเนี่ยเซ้นแรงฝันแม่นไงอ้าวได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวามาช่วยอีกก็ได้ครับโอ้โหก็ยินดีเพราะเราเกณฑ์นี่อยู่เราอีกเดือน2เดือนน่ะเมษาพฤษภาเลยเซ้นเราจะแรงอีกเดือน2เดือนเลยนะเพราะนั้นเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเซ้นตัวเองได้นะครับก็จะนำมาซึ่งโชคลาภได้ด้วยนะครับการงานเป็นอย่างไรกันบ้างการงานเนี่ยดูแล้วก็เดินหน้าสุดปังสุดจ๊าบเต็มคาราเบลเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเป็นเกษตรก็มั่นคงดาวพุธมาเสริมก็เป็นคู่มิตรวันที่11วันที่15อีกดาวอาทิตย์มามีแต่เรื่องราวดีๆครับในเรื่องการงานแต่งงานจะเยอะมากแล้วกันอ่ะรู้ไว้เลยงานทับตัวนี่งานเยอะแน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีธุรกิจอยากจะเปิดตัวขยับขยายอะไรเริ่มได้เลยนะครับดีหรือใครตกงานอยู่หลัง15มีเกณฑ์ได้เพราะเจอดาวคู่มิตรไงมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลในงานเราแต่คนทำงานประจำจะมีงานเข้ามาหลากหลายให้ทำเยอะไงเพราะดาวการงานเจอดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเกศอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเยอะมากเพราะนั้นทำไปเลยโชว์ผลงานเลยนะครับเพราะเราเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องการงานดีมากครับในเรื่องครอบครัวก็คือดาวพุธนะครับพบพันธุพันธุเป็นยังไงครับที่ผ่านมาตกวินาศครับเนี่ยตอนที่ฟังอยู่เนี่ยตกวินาศ11มีนาไปแล้วเริ่มดีขึ้นครับนะเพราะอะไรก็เพราะอยู่ในบ้านดาวพฤหัสคู่มิตรทับตัวเราก็แปลว่ามีเรื่องราวต้องดูแลรับผิดชอบหรือจะต้องไปเคลียร์ไปคุยอะไรกับที่บ้านไปได้เลยก็จะดีนะครับและเสร็จแล้วดาวครอบครัวย้ายวันที่30มีนาครับดาวพุธเนี่ยก็พุธศุกร์ก็นี่ก็คู่มิตรนะแต่พุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูเพราะนั้นหลัง30มีนาไปแล้วหรือเข้าเมษาดูแล้วก็จะต้องระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวคนในครอบครัวมีเกณฑ์กระทบกระทั่งอะไรกันบ้างค่อยๆพูดค่อยจากันก็จะดีแต่ในหนึ่งก็ทำให้เราได้เงินนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะว่าไปรอในเรือนการเงินครับดาวครอบครัวหรือบางคนก็ได้บ้านได้รถเลขบ้านเลขรถออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วก่อนจะมาก็30มีนาก็สิ้นเดือนมานั้นเดือนมีนานี่เป็นเดือนที่ดีครับในเรื่องของรถครอบครัวญาติพี่น้องครับความรักล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนความรักก็เป็นดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในเรือนวินาศถึงวันที่11ครับแล้วก็ย้ายแสดงว่าช่วงนั้นก็อดทนกันหน่อยอะไรอย่างนี้แต่พอดาวพุธทับตัวแปลว่าคู่เป็นปะคู่ยอมเราคู่แพ้ทางเราชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โอ้โหดีครับจังหวะนี้คู่จะฟังเราแล้วเรามีอะไรก็คุยกับคู่ก็เคลียร์กันได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดาวเกตเข้าวันที่23มีนาแนะนำพาไปทำบุญด้วยกันจะเสริมดวงจะเฮงมากนะครับถ้าคนมีคู่ถ้าเป็นคนโสดเป็นไงหลัง11มีนาไปแล้วมีเกณฑ์เจอจากที่ทำงานก็ได้เพราะสัมพันธ์กับดาวการงานหรือเจอจากใกล้ๆบ้านใกล้ๆตัวเราแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะได้คนดีๆสายเปเนี่ยแล้ว30มีนาไปไหมดาวคู่ไปรอในเดือนการเงินเลยโอ้โหเรียกว่าจะว่าดีก็ได้จะว่าร้ายก็ได้เพราะไปเจอพระราหูไงคู่ศัตรูก็แปลว่าถ้าเราพูดดีเจรจาดีเอาใจดีได้ทุกอย่างเพราะอยู่ในเรือนการเงินสายเปแต่ถ้าพูดผิดพูดไม่เข้าหูก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารภาพรวมดูดีนะครับเพราะดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวพุธอะไรเนี่ยเข้ามาทำมุมกับเราและในเรือนปุตตะก็ยังไม่มีดาวอะไรมากมายก็แปลว่า
ลูกหลานบริวารลูกน้องให้ทำงานเต็มที่ได้เลยนะครับจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีส่วนดาวมุตยูที่ย้ายในวันที่8มีนาเข้าเรือสหัสชะก็มีเกณฑ์ได้พบปะเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆได้ทำอะไรผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้เราประสบความสุขความสำเร็จความเจริญนะครับตรงนี้เปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้างจะเป็นการดีนะครับสุดท้ายครับเลขนำโชค70314ครับโดยเฉพาะเลข7ในวันที่1นี้ครับดาวย้ายมีเกณฑ์ออกนะครับขอให้ชาวมีนทุกท่านร่ำรวยนะครับตรงนี้แล้วก็บางคนก็จะเป็นเดือนเกิดด้วยขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขเยอะๆนะครับตรงนี้นะแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับแนะนำไปฟังต่อให้จบนะครับจะบอกว่าดูกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรครับและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับมีวิธีอย่างไรตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ
เรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ